สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงสายบัวใส่ปลาดุกนะคะพี่น้องนะคะคิดอยากค่ะไปตลาดไปพอสายบัวก็เลยซื้อมาค่ะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องแกงของย่าก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะพี่น้องเดิมๆค่ะปลาดุกล้างทำความสะอาดแล้วอย่างดีค่ะใบแมงลักค่ะแล้วก็สายบัวค่ะพี่น้องยังมีอีกด้วยค่ะเยอะมากบุบเบิร์ดนะคะที่สำคัญคือว่าสายบัวสูตรของย่าสุดีค่ะจะไม่ใส่เปรี้ยวของมะขามหรืออะไรทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องแกงเป็นแบบสไตล์อีสานบ้านเฮาค่ะใส่ไอตูหอมๆจะสั่นนะคะพี่น้องก่อนอื่นค่ะคั่วพริกให้หอมเหมือนเดิมค่ะนะคะแกงอาหารอีสานของย่าทุกชนิดค่ะนะคะถ้าเกี่ยวกับพริกอย่างนี้ค่ะอย่าต้องคั่วให้มีความหอมระเหยก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาแกงแล้วเขาสดน้ำนะคะพี่น้องนะคะมันจะทำให้น้ำแกงเรามีความหอมหอยของเครื่องแกงค่ะพี่น้องนะคะต้องเฮ็ดกินมึงด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่ค่ะพี่น้องย่าสุพัฒน์ดนบ่ได้เพราะกินมันใหม่นะคะและที่นี่มันก็จะชุนสำหรับจะง่ายเขาจะบ่มากินแบบว่าคั่วพริกคั่วยังสิค่ะนะคะอันก็เข้าใจเพิ่นอยู่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวขัวไปเลยก่อนเติมน้ำลงนิดนึงค่ะพอเริ่มสมิกินเดี๋ยวก็เติมน้ำลงในพี่น้องเพราะว่าเยอะแยะมันฉุนเกินไปนะคะอย่างแต่ในระดับถ้าเต๋าบ่ค่อยชินกับการที่เราทำอาหารแบบนี้ค่ะนี่แค่ขัวพริกได้พี่น้องวันเดียวเติมปลาลงไปในประตูบานเดี๋ยวต้องปิดประตูอันเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำลงไปให้พอท่วมค่ะเป็นอย่างคือพอใส่ปลาลงไปล้วนคือพี่น้องเคยเห็นนะคะเพราะว่าปลาค่ะเราจะใส่ลงไปแล้วเราไปข้นบดได้มันสีข้าวค่ะที่สำคัญเฮาต้องต้มน้ำให้เดือดแล้วค่อยใส่ปลาลงไปจ้าพอน้ำเริ่มเดือดค่ะจะใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยนึงมือกีบไปเห็นตะไคร้ที่ซ้อยไว้ค่ะพี่น้องมันเหลือนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ปลาดุกลงไปที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยค่ะมันชุนเมื่อกี้พี่น้องเปิดคลิปมากเลยชุนคักๆเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะรอให้ปลาดุกสุกคักๆสุกอีลีอีรอค่ะพี่น้องค่อยข้นนะคะตอนนี้ข้นเมื่อไรแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะข้าวนะคะกินเนื้อปลาเนี่ยข้าวจริงปลาดุกที่อยู่ในกรุงเทพนี่ซึ่งอาจจะเป็นปลาดุกเลี้ยงปลาดุกบ่อค่ะพี่น้องนะคะมันสบหอมบ่แสบนะคะแต่พอไปต่อยไปข้นปุ๊บนี่ข้าวทันทีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราก็ช้อนฟองออกสักหน่อยนึงค่ะอย่าเปล่าข้นกระจับพี่น้องก่อนฟองก่อนเมื่อกี้เป็นทับที่ใหม่พี่น้องว่าวันนี้คือเป็นทับที่สแตนเลสนะคะเพราะว่าใหม่มันนาเกินไปมันสอนฟอกยากค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะพอปลาดุกเริ่มสุกค่ะพี่น้องยังไม่ได้สุกดีเลยค่ะเอาสายบัวลงไปเลยค่ะนะคะเพราะเราต้องการต้มสายบัวให้สุกด้วยค่ะถ้าบางอันจะเป็นพรอกยากเลยค่ะสมัยก่อนนะคะพี่น้องถ้าเด็ดพักเด็ดอีหยังเขาบุ๋งสิค่ะเด็ดหยอดยาวๆเนี่ยเพิ่นก็ว่าเสด็จหัวข้างไก่เด้เพิ่นสิมีแฟนข้างไก่นะคะแบบไก่จากบ้านเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นก็ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็เห็นสังเกตเบิ่งตอนที่เฮาเด็ดผักนี่ล่ะค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดเด็ดผักสั้นๆเจาะๆนะคะพี่น้องก็เสด็จหัวคนไก่ๆบ้านเฮานะคะแต่แฟนได้สามีไก่ๆบ้านเพิ่นว่าแต่ว่าเด็ดยาวๆนี่ค่าสอค่าแค้นด้วยสิพี่น้องนะคะเพื่อเสด็จแฟนไก่บ้านนะคะอันนี้คุณเฒ่าโบราณพันวาค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้สายบัวยุบลงหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวค่อยคนนะคะพี่น้องตอนนี้คนเมื่อไหร่นะคะเต็มนะคะย่อชอบกินสายบัวค่ะย่อก็เลยใส่หลายนะคะปลานี่ไม่เท่าไหร่ค่ะเริ่มเดือดสายบัวเริ่มยุบค่ะที่นี่ย่าจะเริ่มปรุงค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะพี่ยังพี่น้องว่าสิ่งเด็ดใส่คือผงปรุงรสเพราะว่ามันใส่แท่นชูรสเลยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาย่าใส่แบบดิบด้วยค่ะนี่ค่ะสองช้อนลงไปค่ะคนในตัวหน่อยนึงหมอบกระทะมันหน่อยค่ะพี่น้องเอาละค่ะ
แล้วก็เยาก็จะใส่ชูรสนิดนึงค่ะใส่ทั้งผงปรุงรสใส่ทั้งชูรสค่ะหมักไก่หมักมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือเด้อค่ะพี่น้องสวาบอย่างเข้มหมดก็ใส่เกลือลงไปใส่จังนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะมีรสชาติแค่นี้นะคะหอมหวนๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะชิมรสดูหน่อยนึงค่ะค่อนข้างสิจืดค่ะพี่น้องใส่เกลืออีกจังหน่อยก่อนเพราะว่าใส่บัวมันมีน้ำนะคะพอใส่ลงไปแล้วน้ำใส่บัวก็สิออกน้ำนะคะพี่น้องเราก็เลยจะใส่น้ำปลาไหลจังหน่อยนึงนะคะเอาละค่ะหอมหอมหอมเอาละค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะต้มให้ไซบัวสุกอีกจะข้าวนึงค่ะจะนิดนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบแมงลักลึกค่ะอีตูบั่นเข้าลงไปค่ะเติมความหอมค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดชอบเปรี้ยวด้วยค่ะให้ใส่บักขามเปียกลงไปจักนิดนึงค่ะให้มีรสเปรี้ยวหน่อยๆค่ะแต่ยังไม่ชอบนะคะยังก็เลยแจงแบบสไตล์อีสานแท้ๆเลยค่ะเพราะมีความเปรี้ยวมีแต่ความนัวค่ะพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงปลาดุกใส่ไซบัวหรือแกงไซบัวใส่ปลาดุกนะคะพี่น้องเดี๋ยวยกออกจากเตาค่ะไปให้เบิ่งมองบ่หอนมองแจ้งๆจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องแกงไซบัวใส่ปลาดุกนะคะพี่น้องเป็นเมนูอาหารที่ยอดบ่ได้เฮ็ดจ้าเทื่อแกงไซบัวนะคะเมื่อที่นึงกี่เฮ็ดเมื่อต้นปีค่ะพี่น้องเป็นแกงไซบัวต้มกะทิจะสันนะคะนี่แกงแบบอีสานบ้านๆนะคะพี่น้องจะบ่มีความเปรี้ยวค่ะมีแต่ความนัวความหอมของอีตูนะคะพี่น้องสดหอนๆนะคะกับไซบัวนุ่มๆแล้วก็น้ําแกงเราไม่มีข้าวนะคะยืนยันว่าบ่มีข้าวค่ะวิธีล้างปลาดุกของเราค่ะพี่น้องล้างด้วยเกลือนะคะเอาเกลือคั่นๆๆออกจนตัวเมือกของปลาออกเบิดเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ํานะคะล้างหลายๆน้ําผ่านหลายๆน้ําค่ะให้ตัวเลือดตัวข้าวตัวหยังออกเบิดเรามาเฮ็ดนะคะก่อนจะเอามาทํานะคะพี่น้องเอาพริกไปล้วนก่อนให้หอมค่ะพี่น้องสดน้ําแกงเบิ่งเด้อค่ะสักมื้อนึงอย่าเฮ็ดให้กินให้ยากอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันแสบอีหลีนะคะรับปิดท้ายด้วยใบแมงลักเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้วยจ้ะพี่น้องเอาถ้วยเอาซ่ามมาค่ะมาตักไซบัวไปกินด้วยกันค่ะพี่น้องแกงไซบัวใส่ปลาดุกค่ะ